สวัสดีครับเพื่อนๆสำหรับเด็กยุค90อย่างผมจะคุ้นชินกับคำพูดที่ว่าฝนตกแล้วเพื่อนไปบอกสาวพรหมจารย์มาปักตะไคร้ไล่ฝนเร็วซึ่งบอกตรงๆเลยว่าไม่รู้ว่ามันช่วยไล่ฝนได้จริงหรือไม่หรือแค่คำพูดที่เอาไว้แซวกันเล่นๆก็แค่นั้นและวันนี้ทางช่อง THT TV Today ในช่วง THT เล่าเรื่องจะพามาชมเรื่องราวเกี่ยวกับสาวพรหมจารย์ปักตะไคร้ไล่ฝนกันครับก่อนรับชมคลิปวิดีโอนั้นเพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องไว้ด้วยนะครับการรับมือกับธรรมชาติขณะมีงานมหรสพหรืองานประเพณีกิจกรรมใดๆในพื้นที่โล่งแจ้งของชาวบ้านแต่หากจู่ๆมีฝนบังเอิญตกลงมาขณะนั้นอันจะทำให้งานนั้นกร่อยหรือถึงกับล่มกันเลยทีเดียวการรับมือกับฝนตกนี้คงมีอยู่ด้วยการหลายพื้นที่แตกต่างกันออกไปแม้จะรู้ดีว่าเป็นการฝืนธรรมชาติแต่ก็คงเป็นความพยายามหาสิ่งยึดเหนี่ยวทางใจหรืออาจจะเรียกได้ว่าเป็นการละเล่นแก้เครียดที่น่าจะดีกว่าไม่ทำอะไรเอาเสียเลยก็ถ้ามันตกจะน้ำท่วมขึ้นมานี่ก็จบเลยในแถวจังหวัดปทุมธานีนอกจากการปักตะไคร้แล้วยังมีพิธีกรรมอื่นพ่วงเสริมเข้าไปด้วยคือปักตะไคร้พร้อมหงายครกหงายสากโดยเอาสากตั้งขึ้นชี้ฟ้าย่านอำเภอสองพี่น้องสุพรรณบุรีนิยมเอากางเกงในแม่ไม้สีแดงผูกเข้ากับปลายไม้ยาวๆปักแขวนไว้กลางแจ้งกันฝนแถบภาคเหนือในบางถิ่นนิยมนำเอาผ้าถุงผู้หญิงขึ้นพาดหรือตากไว้บนหลังคาบ้านเพื่อให้เกิดอาเพศฝนฟ้าจะได้ไม่ต้องตกแต่ก็ไม่ได้มีหลักปฏิบัติชัดเจนว่าจะต้องเป็นผ้าถุงแม่ไม้ด้วยหรือไม่ทีนี้เรามาดูกันด้วยเรื่องวิธีการปักตะไคร้เป็นความเชื่อที่มีมาแต่ช้านานของไทยไม่พบหลักฐานว่ามีมาแต่สมัยไหนแต่อย่างไรก็ตามนอกเหนือจากวิธีการป้องกันฝนตกวิธีอื่นๆดังกล่าวข้างต้นแล้วเราลองมาดูวิธีการแบบที่เรียกได้ว่าวิธีการแบบบ้านๆดูบ้างส่วนใหญ่ก็ไม่ได้มีพิธีกรรมอะไรซับซ้อนนะครับโดยจะกระทำพิธีตรงลานดินกลางแจ้งแต่สำหรับคนเมืองที่หาลานดินได้ยากก็เอากระถางหรือภาชนะใส่ดินแทนแล้วนำไปวางกลางแจ้งแล้วปักตะไคร้ลงไปในภาชนะนั้นแทนซึ่งวิธีการก็แค่เพียงปักตะไคร้ลงไปในดินโดยเอาด้านปลายลงดินให้ด้านโคนชี้ฟ้าแทนที่จะปักโคนตะไคร้ลงดินตามการปลูกปกติก็น่าจะทำให้มันฝืนธรรมชาติโดยตัวของมันเองนั่นแหละครับเมื่อเทพยาดาเบื้องบนรู้เข้าก็ไม่พอใจจึงสั่งฝนให้หยุดทันทีก็ประมาณนี้ครับแล้วทำไมต้องให้สาวพรหมจารย์ปักตะไคร้ไล่ฝนใครจะปักตะไคร้ดีนี่คือคำพูดยอดฮิตติดปากของคนไทยทุกครั้งที่เราจะจัดกิจกรรมสำคัญอะไรกลางแจ้งยิ่งตัวผมเองเป็นคนอีสานที่อาศัยอยู่ในชนบทจะได้ยินบ่อยมากๆครับได้ยินบ่อยมากๆครับแทบจะทุกครั้งเมื่อฝนตกครับส่วนที่มีความเชื่อว่าผู้ปักตะไคร้ต้องเป็นหญิงสาวพรหมจรรย์หรือสาวบริสุทธิ์ก็เพราะตามความเชื่อของคนโบราณผู้หญิงต้องรักนวลสงวนตัวรักษาพรหมจรรย์จนถึงวันที่แต่งงานบางก็ว่าการจะประกอบพิธีบวงสรวงเทวดาฟ้าดินก็ควรเกิดขึ้นจากหญิงสาวที่บริสุทธิ์ผุดผ่องไร้มนทินเอาง่ายๆเพื่อความเป็นมงคล นั่นแหละครับและอีกอย่างจึงคิดว่านี่เป็นกุศโลบายของคนไทยโบราณที่ต้องการให้บุตรหลานรักนวลสงวนตัวซึ่งอันที่จริงแล้วการปักตะไคร้ไล่ฝนในบางพื้นที่ก็ไม่ได้จำกัดว่าต้องเป็นสาวพรหมจรรย์อาจเป็นแม่ไม้ที่มีสามีคนเดียวรักเดียวใจเดียวคือขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมพื้นถิ่นของไทยเรานั่นแหละครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับปักตะไคร้ไล่ฝนถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเพื่อติดตามคลิปใหม่ของทางช่องด้วยนะครับผิดพลาดประการใดขออภัยมาณที่นี้ด้วยครับ
และคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยขอบคุณครับ